้วยครับสำหรับคนที่เข้ามารับชมใหม่เราอยู่กันในศึกของลีกสูงสุดหรือว่า PUBG Thailand Series 2020ฤดูกาลที่1หรือว่าเฟสที่1นั่นเองครับผมเราจะมีให้ท่านเนี่ยรับชมถ่ายทอดสดตลอดปีเลยนะ2020ไม่ว่าจะเป็นระดับเมเจอร์ไมเนอร์หรือว่า Global ต่างๆเนี่ยกดติดตามพวกเราไว้เพื่อไม่พลาดแน่นอนนะไม่ว่าจะเป็นเพจ eSport Alliance รวมไปถึง PUBG Thailand Pro League นะครับผมก็หลังจากจบการแข่งขันของ PUBG Thailand Series เนี่ยก็จะมีการถ่ายทอดสดต่อเลยนะก็ต้องดูวันว่าจะเกิดขึ้นวันไหนสำหรับ Asia Pacific Qualify ที่จะไปต่อ PGS เฟส1นั่นเองครับปึ้งเราก็จะถ่ายทอดสดตามช่องทางที่บอกไว้ทั้งหมดเหมือนกันนะฮะได้ครับผมมาดูฮะราวด์ที่2ครับหรือว่าเกมที่32ของทั้งหมดนั่นเองครับครับผมผมขอพูดถึงเกี่ยวกับแชมเปี้ยนชิพนิดนึงนะเป็นลีกดิวิชั่น2นะสำหรับคนที่ไม่ได้ติดตามหรือว่าไม่ได้ดูเมื่อวานนั่นเองครับตอนนี้การันตี2ทีม 100% แล้วเป็นชาร์เปอร์บูกับทางด้าน Antarctic Fox นะครับผมที่คว้าตั๋วขึ้นมาสู่ลีกสูงสุดในฤดูกาลถัดไปหรือว่า PTN นั่นเองครับซึ่งกรณีของ Antarctic Fox ขึ้นได้ชัวร์แน่นอนแต่ว่ากรณีของ Sharper Blue ฮะท้ายพูดกันถึงสถานการณ์ณปัจจุบันตอนนี้ยังไม่สามารถขึ้นได้เพราะว่า Sharper White ยังไม่ตกชั้นแต่ถ้า Sharper White ลงมาอยู่ในอันดับที่12ถึง16ในตอนจบฤดูกาลเขาสามารถขึ้นมาได้นั่นเองถูกต้องครับนะครับเราต้องรอดูสถานการณ์ต่อไปนะฮะใช่ครับซึ่งความหมายของคำว่าไม่เลื่อนชั้นเนี่ยก็คือจะยังคงเล่นอยู่ดิวิชั่นเดิมเหมือนเดิมใช่ครับผมเท่ากับว่าจะตกชั้นไป5ทีมนะสำหรับลีกสูงสุดก็จะควอลิฟายเข้ามาน้อยกว่าเดิมก็เหลือ10ทีมเท่านั้นประมาณนั้นครับหลายเครื่องบินมินจากขวาบนครับไปจบตรงกลางนะครับผมด้านล่างนะทีมที่โดดเป็นทีมแรกเนี่ยน่าจะเป็น Attack All ครับผมแล้วก็บุรีรัมย์ยูไนเต็ดไปฟาร์มฟรีๆที่เอลอาซาฮาครับครับผมมาดูฮะลายเครื่องบินมาครับท่านผู้ชมครับเกมที่32นะครับผมเริ่มขึ้นแล้วครับแต่ทางด้านนี้ครับ Purple Mood Boss Sense ครับเป็นคนสุดท้ายนะในเกมที่แล้วของ Purple Mood ครับที่ลากทีมเข้ามาอยู่ในแรงค์พอยต์ได้ครับผมฟาร์มที่เดิมฮะรอสลีโอเนสครับโยชิมินบุรีครับไปมาแล้วเป็น M4 ครับวงอัปเดตคล้ายๆเกมที่แล้วนะครับผมแต่ว่าขยับขึ้นบนไปเล็กน้อยแล้ว Beyond Esports อยู่กลางวงเป็นทีมเดียวนะตอนนี้ครับผมเป็นเมืองฟาร์มของเขานั่นเองครับที่อิมปะระครับส่วนทีมที่ขยับเข้ามาไม่ต้องเยอะเลยนั่นคือบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับผมรวมไปถึง QC Forcement ซึ่งต้องบอกอย่างนี้ครับท่านผู้ชมครับวงแบบนี้ฮะในเฟสที่1มันไม่ใช่ตัวกำหนดซะทีเดียวไปฮะต่อให้คุณอยู่ในวงเฟสที่1ก็แล้วแต่ครับแต่ว่าถ้าวงมันบีบอย่างเกมที่แล้วหรือว่าอย่างสัปดาห์ที่3ที่ผ่านมาเนี่ยผมบอกเลยว่ามันไปวัดกันจริงๆคือเฟสที่4ฮะในการได้เปรียบของโพซิชั่นจริงๆนะครับผมและการตัดกันของ TTS หรือว่า PUBG Thailand Series ตรงนี้เนี่ยไปยิงกันจริงๆในเฟสที่4เหมือนเดิมนะก็เกมที่แล้วออกไป1ทีมในเฟสที่4นั่นก็คือ DTCR ครับในนาทีที่16นั่นเอง Golden Cat Academy ครับเป็ดเด็ดกับลีออนครับหลังจากที่2สัปดาห์และสัปดาห์แรกทำผลงานได้ดีสัปดาห์ที่2สัปดาห์ที่3วันแรกทำผลงานไม่ดีสัปดาห์ที่3วันที่2เนี่ยเขากลับมาได้แล้วโกยคะแนนแบบค่อนข้างเยอะเลยนะขึ้นมาอยู่ในโซนที่แบบสามารถหนีตกชั้นได้แบบเต็มตัวเลยครับผมรวมไปถึงทางด้านบียอนในวันนี้ด้วยนะรวมไปถึงสัปดาห์ที่แล้วที่คว้าแชมป์มาแล้วนะครับผมประมาณ3แชมป์ณตอนนี้ครับบียอนอีสปอร์ตครับโอทีมที่เต็งที่จะแบบไม่รอดนะในสัปดาห์แรกเล่นกันแบบไม่มีทรงไม่มีอะไรเลยฮะไม่มีรูปแบบแผนมีแต่สกิลผู้เล่นครับตอนนี้เขากลับมาจูนกันติดแล้วก็สามารถหนีตกชั้นได้แบบเต็มตัวอีกหนึ่งทีมด้วยกันครับผมซึ่งต้องบอกเลยว่าถ้าทำแบบนี้ไปเรื่อยยังไงก็รอดตกชั้นครับเดเทดเกมมิ่งครับเกมที่แล้วเสียปู่ชิวฮะคอมเมนเดอร์ของทีมไปก่อนนะทำให้การคุมไฟหรือว่าการมูฟไลน์ต่างๆเนี่ยไม่ค่อยดีนักแล้วก็จบไปอันดับที่ไม่มีแรงพอยต์นั่นเองครับโอเดนแคทครับซิกแซกครับเหมือนจะรู้ตำแหน่งของเดเทจอาร์ก็หนีออกมาครับแล้วก็พูดถึงเดเทจอาร์นะว่าอย่างที่น้องเฟรมบอกครับผมว่าวันนี้เนี่ยวีคนี้สิต้องการ100แต้มนะอย่างน้อยอย่างน้อยเลยนะซึ่งแม้กระทั่งทีมที่ทำได้เยอะที่สุดยังเป็นเพอร์โฟมูดนะ80แต้มก็ถือว่าวันนั้นลั่นอยู่นะ6เกมไงหมายถึง10เกมอ่ะ100แต้มมีติดทำได้อยู่ก็ต้องรอดูใช่ครับก็ต้องรอดูฮะวุ่นวายอยู่แล้วสักพักรถทับนะฮะซึมเลยนะโอ้โหดีนะอีกฝั่งนึงไม่มีใครอยู่นะรถมันดิ้นครับผม
วัดครับคุยแล้วเหมือนจะเห็นหรือเปล่าวาลักครับตอนนี้เนี่ยที่เราเห็นไลน์อัพเนี่ยเป็นออปติใหม่วาลักแล้วก็คิมสีวะนะอีกคนหนึ่งสุรบิสุรบิเท่ากับว่าอิมูมาไม่ลงครับผมสุดสิดีมครับแต่พูดถึงออปติใหม่ลงมาเนี่ยไม่ได้ทำให้ศักยภาพของจิมดรอปลงเลยนะยังคงเล่นในตำแหน่งที่ทดแทนกันได้ตลอดไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งของคิมสิวะหรือว่าตำแหน่งของอิมูมาครับผมนะผมได้เห็นแล้วเกมที่แล้วได้แรงพอยต์ไปครับชาร์เปอร์ไวท์ครับชาร์เปอร์บูคงแบบแช่งอ่ะไม่แน่ไม่แน่แน อาจจะไม่ยืนบอกแล้วก็ให้กำลังใจก็ได้ตอนนี้ให้กำลังใจกันเขาก็อยู่บ้านเดียวกันใช่ไหมบูทแคมป์ใช่ใช่ฮะยืนตอบบอกบอกว่าไปไป16เนี่ยไม่ใช่อ่ะตู้เขาตู้เขานะตู้เขาจะได้แบบเดินไปแจกอะไรอย่างงี้ไม่ใช่ใช่นะก็เดี๋ยวดูกันอีกทีนึงครับท่านผู้ชมครับก็ต้องรอแต่ว่าเพราะเป็นการตัดสินใจภายในทัพเปอร์ด้วยใช่ครับจะยังไงแต่ว่ามีสถิติใหม่ขึ้นมาแล้วนะในลีกออฟฟิเชียลของเราตอนนี้ชาร์เปอร์บูครับผมเป็นทีมแรกที่ทำได้แชมป์ชิคเก้นดินเนอร์และฆ่าไปทั้งหมดถึง23คิวเมื่อวานนั่นเองครับครับผมสถิตินี้เป็นสถิติแรกเลยใครจะทำลายได้หรือเปล่าครับพี่บอมครับในลีกสูงสุดนะตอนนี้เพราะถ้าผมจำไม่ผิดนะทีมที่เคยได้ก่อนหน้านี้21คือ AG AG ในซีซั่นแรก oh. ที่ธนวัฒน์ยิงเยอะๆครับผมครับผมแต่ว่าเยอะสุดเนี่ยน่าจะเป็นชาร์เปอร์บูตอนที่ยังใช้ Thailand Pro League อยู่ตอนนั้นใช่ๆนะครับใช่ๆครับผมเป็นซีซั่น1เลยนะซีซั่น2เลยนะครับครับเอาว่าสถิติตอนนี้เป็นชาร์เปอร์บูที่23คิวครับ Golden Cat Academy ครับผมขยับมาเล่นที่มีนาเจเนราสครับไกลๆเป็น Amuri Gaming DMG กับ Pisset Pro M4 ครับ DMGเฟสที่1ครับผมยังอยู่กันครบ64อารายครับผม16ทีมเหลืออีกแค่2นาที40กว่าวินาทีครับวงจับเด่นในเฟสที่2ครับ DMG ครับเป็นผู้เล่นที่ยังอยู่กับ Amuri Gaming มานานที่สุดหมายถึงเวลาในการเล่นนะถ้านับจากไลน์อัพนะตอนนี้นะครับผมธนวัฒน์ไปทหารก็ลบเวลาในการเล่นไปพิเศษโปไปทหารก็ลบไปเจ้าแมนเป็นผู้เล่นใหม่เข้ามาแล้วก็สร้างมิติให้กับทีมได้ถือว่าดีเลยทีเดียวครับผมนะครับผมมียูทเวมทายไปหรือยังนะว่าวงแบบนี้นี่ใครจะได้ยังเลยยังอ่ะผมให้โอกาสเลยในวงแบบนี้นะผมให้ไอ้นี่เลยตะกี้เมื่อคู่นี้ใครอยู่ในวงนะบียอนสองแชมป์ติดบียอนวันนี้มาผมว่าผมคิดแบบนั้นนะสำหรับผมผมให้บียอนครั้งที่แล้วที่ผมทายบียอนสองแชมป์ติดอะไปก่อนคนทีมแรกแล้วพี่บอมคิดว่าใครครับแบบนี้ผมคิดว่าแอตแทกออร่าเล่นโซนนี้ฟิลนี้ได้ดีเขาว่าทายแอตแทกออร่าเหมือนเดิมใช่ถึงแม้เมื่อกี้เกมนี้จบที่6ก็เถอะแต่ว่าจบที่6แต่ว่ามีคิวติดไม้ติดมือประมาณเยอะอยู่นะรวมกันเกือบ10คะแนนนะครับครับผมก็ต้องรอดูนะว่าจะเป็นยังไงอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของเรา2คนนะฮะใช่ครับอย่าเอาไปอินกับเกมว่าเจิมเกี่ยวไม่เกี่ยวมันเป็นสีสันนะครับผมก็สามารถทายกันได้นะสำหรับช่องแชร์นะว่าคิดว่าใครจะเป็นแชมป์ก็อย่าไปอินกันมากครับผมเราดูฮะกล่องนี้มาถ้าเกิดว่า The Meat Sea Boy The Meat Boy Sea มาเอาเนี่ยบอกเลยว่ารูปเกมอาจจะเป็นเหมือนเกมที่แล้วก็ได้นะครับผมคือและอีกคนหนึ่งก็คือแมคเคนซี่เขายังเป็นมือสไนเปอร์ที่แม่นมากๆคนหนึ่งเลยนะตั้งแต่สมัยแรกๆเลยฮะผมดูเขาเล่นเนี่ย SR ไม่ตกจริงๆครับก็ต้องบอกเลยว่าถ้าเกิดว่าสถานการณ์เนี่ยไม่ได้บีบให้เขาต้องรีบยิงเนี่ยคือมีแบบมีโอกาสได้เล้งได้อะไรเงี้ยโอกาสที่เขาจะพลาดน้อยมากนะสำหรับแมคเคนซี่ใช่ครับผมแต่ว่าเดอะมิดบอยเนี่ยเอาจริงได้ทั้ง SR และ DMR เลยนะตอนนี้ที่เราเห็นกันรวมถึงฟูอาโต้ใช่ใช่ในวีคแรกๆต้องบอกเลยว่ารวมถึง AR ในวีคแรกๆนี่ The Meat Boy Sea นี่ได้หมดทุกระยะครับคือใครที่ไม่ทันวีคแรกๆนี่สามารถกดเข้าไปดูได้นะเป็นไฮไลท์ออฟเดอะวีคด้วยจังหวะ The Meat Boy เก็บ QC หมดตี้นะครับอ่ะบุรีรัมย์ขออภัยบุรีรัมย์หมดตี้นะครับผมก็ไปดูที่ YouTube นั่นเองนะรวมไปถึงแฟนเพจ PUBG Thailand Pro League ครับใช่ครับแล้วดูว่าตรงนี้มิโนรุครับออกมารับเพื่อนก่อนนะฮะทีแล้วนี่เป็นทีมแรกที่ได้คิวไปนะฮะแต่เสียดายเกมที่แล้วนะถ้าพูดถึง Purple Moon เนี่ยโยชิที่ไปนอนเล่นนะฮะโอ้โหมีโอกาสเก็บ3แต่ว่าดึงจังหวะช้าไปนิดนึงครับใช่ครับโทโตพอยขึ้นมาครับผม QC Forceman ยังอันดับที่1อยู่ที่264คะแนนครับผมแต่จี้มาแล้วครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดที่257คะแนนไม่ถึง10คะแนนแล้วครับพี่บอมครับใช่ครับอันดับที่3เป็น Dated Gaming เหมือนเดิมและอันดับที่4เป็น Purple Moon Esports ครับและนี่ครับพี่บอม Beyond โดดขึ้นมาอันดับที่11อันดับที่11คือรอดจากโซนตกชั้นนะครับใช่ครับแต่ว่าก็ยังไม่ปลอดภัยนะครับเพราะว่าห่างจากเมอริมอลวิสาเพียงแค่9แต้มเท่านั้นเองส่วน MMA ถ้าลงไปอีก1อันดับครับผมแต่ว่าอย่างที่บอกห่างกันเพียงแค่10แต้มเท่านั้นใช่ครับนะครับก็ยังต้องลุ้นกันต่อไปสำหรับวันนี้รวมไปถึงพรุ่งนี้ด้วยครับต้องมาลุ้นกันจริงๆหรือว่าไปวัดจริงๆคือ5เกมสุดท้ายสัปดาห์ที่5นั่นเอง
แล้วดูฮะเริ่มขยับกันเข้ามาในวงแล้วนะครับผมตอนนี้เนี่ยอยู่กันเกือบครบฮะมีทั้งมีเพียงแค่เดทเทดนะฮะ AG แล้วก็โกลเด้นแคทนั่นเองฮะรวมถึง MST ด้วยนะใช่ยังไม่เข้าแต่ว่าบุรีรัมย์เนี่ยอยู่ขอบวงเรียบร้อยแล้วนะครับใช่ฮะที่น่าสนใจคือเฟสที่2เนี่ยท่านผู้ชมครับไปกองอยู่ข้างบนกันประมาณ 70% ด้วยกันนะครับโอ้น่าจะมีประเด็นหรือเปล่าครับเพราะว่ายังอยู่กันครบ64 alive ผ่านไป9นาทีครับพูดถึงแชมป์เกมเมื่อกี้อย่างบียอนนะฮะเลือกที่จะไหลเข้ามาลึกกว่าเดิมนะครับผมเกมที่แล้วเนี่ยไปเล่นกักๆด้านบนนะฮะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าพื้นที่ด้านบนเนี่ยถูกจับจองเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วเลือกไหลเข้ามาอยู่กลางวงแบบนี้ก็ถือว่าสวยด้วยและนี่ฮะข้อมูลขึ้นมาครับการแข่งขันในแผนที่ซานฮอกทั้ง6เกมที่ผ่านมาทีมเพิร์ลมูดไม่เคยได้แรงต่ำกว่าที่5ก็คือจับมาที่เพิร์ลมูดเลยนะแผนที่ซานฮอกเขามีแรงดีกว่าที่5หมดเลยใช่ครับทั้งหมด1 2 3 4 6 6เกมแล้วเขาก็พูดอยู่มีแค่ผงชูรสเท่านั้นนะที่ทำให้ผมร่วงได้นอกนั้นนี่คือผมงัดหมดแต่โยชิร่วงไปแล้วเกมไปแล้วไม่ใช่ผมชูรสครับผมแต่ว่าเป็นเดทเทดเกมมิ่งนะใช่ครับทิ้งขิดไปก็ต้องรอดูฮะแล้วดูครับดูการยืนโซนของโอนาซี่ยิงกดดูครับผมโอ้โหอย่างแน่นนะแล้วเติร์นพูโดนตัดออกแบบนี้อ้าวแล้วดักแมนอีกทางด้านหนึ่งไปยิงทางด้านของแม็กโซนานะต้องเปลี่ยนมุมมาก่อนนะสำหรับโอนาซี่แล้วยิงซ้ำไปไม่น่าจะมีปัญหาอะไรครับผมตัดมาตรงนี้ฮะต้องถอยลงมาก่อนนะสำหรับติ๊กแจ๊กเอาครับแล้วก็เป็นคอนแท็กซี่เก็บเติ้ลวิภูออกไปเหลือ3คนครับบียอนอีสปอร์ตแล้วตรงนี้ MITS ไดเข้ามาได้ดีครับไม่ครับเหมือนจะไปเข้าหลังบ้านของ MITS ฮะอ๋อเข้ามาหลังบ้านนะครับผมเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเขาไปยืนไว้ก่อนอยู่แล้วนะสำหรับMITS นะฮะแล้วทางด้าน Golden Cat เนี่ยเหมือนจะไหลเข้าไปเล่นโพซิชันเดียวกันแต่ว่าไปเข้าทางด้านหลังบ้านแล้วก็เลยโดนเลยเรียบร้อยฮะแล้วไม่รอดถ้าแถมไปอีก1ฮะสำหรับติ๊กแจ็คโดนเอสกูรูเซียครับผมโอ้ระยะค่อนข้างไกลเลยครับต้นเกมมาสวย2เกมเลยนะสำหรับ MITS ครับใช่ฮะแต่ต้องดูกันต่อในเฟสที่3ถึง5เลยนะว่าจะมูฟกันแบบไหนครับผมว่าอย่างที่ผมบอกไปครับตัวกำหนดของแต่ละทีมเนี่ยที่จะได้เล่นได้เปรียบเนี่ยมันอยู่ที่เฟสที่4ขึ้นไปเลยใช่ฮะแล้วตรงนี้เนี่ยพื้นที่ได้เปรียบก็จริงนะครับผมแต่ว่าโดนล้อมไว้โดย Attack All Round เรียบร้อยแล้วครับผมจะงัดได้หรือเปล่าฮะใช่ฮะจะงัดเลยเลยครับเฟสที่2ครับพื้นที่มีให้เล่นอีกเยอะฮะโอ้ใจมาฮะใจมาบอกเลยแบบนี้เดทเทจาเกมนี้ได้อยู่ในวงนะยังไม่ต้องขยับในเฟสนี้ครับยังมีเป็นผู้เล่นชุดเดิมอยู่ครับเพราะว่าไม่มีตัวสำรองเองแต่ผมบอกจากตรงนี้เนี่ยฟอร์มโดยรวมของผู้เล่นที่มากประสบการณ์อย่างสปาร์เกอร์เนี่ยกลายเป็นว่าดูดรอปลงมาเยอะเลยนะใช่ครับและแอร์ดรอปกล่องนี้มาเป็น M249 ครับผมแม็กเทพ DMR SR ครับแล้วก็เซต3แถมมาด้วยจิลลี่สูตรสีเขียวที่ไม่มีใครอยากได้ในแบบนี้ครับครับผมชัดแจ๋วเลยผมบอกเลยถ้าเกิดใส่เนี่ยคือดูดสุดๆอ้าวแล้วแอทแทคออลาวฮะจะเข้าก็ไม่เข้าครับผมเลือกที่จะถอยออกมาแล้วกลายเป็นว่าเสียเปรียบเฉยเลยฮะแบบนี้ถูกต้องครับโอ้ยแล้ว MITS ไกลๆมีโดนยิงใส่หัวไปเหมือนกันฮะไม่ชัวร์ว่าดาเมจเป็นของใครครับผมโอ้2คนของ Golden Cat เหมือนเดิมอีกแล้วครับตองเคกับตีน้อย PPT ครับผมดูวงนะครับผมในมินิแมปด้านขวาล่างครับกลางวงยังคงเป็นฝั่งนี้นะครับผม Golden Cat ต้องรอดูอัปเดตอีก1ทีว่าจะไปจบที่ไหนในเฟสที่3จัดดีดแค่ไหนมาดูกันเข้าไปตรงกลางเกมนี้ไม่น่าเกลียดครับครับผมเท่ากับว่าโกลเด้นแคท2คนยังอยู่ได้ไม่ต้องมูฟไปไหนครับทีมที่ลำบากที่สุดกลายเป็นว่าเท่าที่ผมมองนะ MST ครับขยับเข้าลำบากฮะเพราะว่าถนนที่เขาเลือกเนี่ยนะฮะไหลมาตรงนี้เนี่ยบอกเลยว่าเต็มไปหมดเลยใช่ฮะถนนมีตั้ง8เลนไปกันต่อครับ MSC ทีละตอนเอาจริงนะผมลืมจับนี้ว่ะต้องเผชิญกับรถเบนซ์รถเก๋ง10ล้อมอเตอร์ไซค์โอเคนะอู้ตับนี้แบบผมลืมจริงๆนะตับในตำนานนะตับในตำนานนะฮะต้องบอกเลยครับผมโอ้แล้วดูฮะแอทแทคออลาวเล่น3คนทิ้งบอทบาร์ดไว้ข้างบ้านโกลเด้นแคทครับครับ MSC เทียทอนมูฟผ่านชาร์เปอร์ไว้ไปแล้วผมเล่นขอบวงข้างบนครับผมชาร์เปอร์ไว้จะไปจุ่มตรงไหนดีกว่า MSC นี่ฮะ MITS มาเล่นด้วยกัน4คนเลยฝั่งเดียวพื้นที่สวยนะพื้นที่สวยครับตรงนี้พื้นที่จะคล้ายๆกับ Beyond เกมที่แล้วนะครับใช่ครับทีนี้ครับเวโนตีก้าโดนยิงมาอย่างที่ผมบอกครับผมลายมูฟของเขาเนี่ยเสือสิงกระทิงแรดเต็มไปหมดเลยฮะขวาบียอนแล้วนี่ฮะขวาบียอนโดนยิงมาแล้วซ้ายมีเอสแอทแทคออลาวครับผมบอดบาร์ถ้าเกมที่แล้วไม่ได้เล่นเกมนี้มาตัดโรซิเต็ดออกเกมไปเป็นศพที่3ศพที่4ของเกมนี้ท่านผู้ชมครับหรือ60อะไรแล้วครับผมแล้วดูฮะมาแอบซ่อนอยู่ตรงนี้ครับผมตัวเล็กของเราฮะบอดบาร์ครับคือใครจะไปคิดนะว่าหินก้อนเดียวตรงนั้นจะมีคนมาแอบอยู่โดนซีเต็ดเลยไม่ได้ทันระวังฮะโดนยิงจากด้านข้างแล้วส่งออกเกมไปเอา
แล้วครับเฟสที่3แล้วขับมากลางดงกระสุนแล้วเรียบร้อยเลยนูรินดับเบิลคิวแล้วระเบิดส่งโกลเด้นแคทออกไป2คนเป็นเดดกับลีออนครับผมโกลเด้นแคทอะคาเดมี่ครับใช่ครับผมเหลือเพียงแค่2คนเช่นเดียวกันครับโกลเด้นแคทใหญ่นะฮะใช่ครับแต่ว่าดูมารินมอวิสาเล่นตรงนี้ครับพี่บอมท่านผู้ชมครับอิมปาลาครับผมโอ้เล่นกันแบบกระจุกคือถ้าวิ่งผ่านมายังไงก็ไม่รอดครับผม2กระบอกตรงนี้อีกทางด้านหนึ่งยิงคอร์สกันอยู่ MS4 แล้วเป็นโคเล็กซี่ยิงใส่แวนโอติก้าน็อกดาวลงไปเป็นอีกหนึ่งเพื่อนเก่าเหมือนกันครับผมโดยมีนี้14ครับครับผมเปิดน็อกแรกมาบุรีรัมย์แล้วได้1คิวมาก่อนแล้วกำลังจะสแปมซ้ำศพได้ไหมครับผมยังไม่ได้ผมไปแล้วเป็นคิมสีวาล้าช็อตมาอยากไกลๆครับด้านบนเลยครับแล้วยังไม่จบครับมีดาเมจอัดเข้าไปต้องถอยก่อนอุ้ยแล้วดูฮะโอ้นิ้วเร็วจัดเลยครับผมจังหวะนี้โคนาซี่ยิงด้วยความเกี้ยวกาดครับผมมันติดสโมกนะฮะแต่ว่าตรงนี้นี่ไปครับผมเข้ากลับเข้าไปฮะใช่ฮะยิงนักทายเฉยๆครับไม่โดนใช่ฮะอีก30วินาทีครับวงอัปเดตในเฟสที่4ครับน่าจะมีประเด็นกันแล้วนะครับเฟสนี้เพราะว่าถ้าใครอยู่นอกวงมูฟเข้ามาเนี่ยมันค่อนข้างแน่นหมดแล้วครับ15นาทีผ่านไปครับท่านผู้ชมครับคิมศิวะ1คิวมาจากการล้าช็อตครับเมอร์ลินมอวิสาครับอยู่ใกล้กับลูซิดดีมครับที่เป็นทีมตกชั้นทั้งคู่นะตอนนี้ครับในอันดับแรงกิ้งครับครับผมจะมูฟต่อยังไงดีก็ต้องรอดูโอ้โหมาฮะ6วินาทีแล้วคิวฟีขึ้นมาเป็นเบลมอร์เทสช็อตใส่แฟตได้1น็อกแต่สามารถชุบได้มุมนี้มันปิดไปแล้ววงอัปเดตลงมาข้างล่างแล้วข้างบนก็ต้องมูฟเข้ามาสิครับแบบนี้กลายเป็นว่าทีมที่หนีตกชั้น2ทีมอย่างเมอรินมอวิสาและลูซิดดีมเนี่ยอยู่ในวงและไม่ต้องมูฟไปไหนครับผมท่านผู้ชมครับมาฮะเบลมอสเหมือนจะยิงน็อกไป1แต่ว่ายังซ้ำไม่ได้แล้วเขาชูขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนูรินครับแปมกลับไปฮะดูว่ามีโกดังให้เล่นอยู่ว่าเป็นผู้เล่นที่อายุน้อยทั้งคู่เลยนะไม่ว่าจะเป็นนูรินกับเบลมอสครับทูนคิวครับโกลเด้นแคทอะคาเดมี่ยูฟีจะขึ้นเมื่อไหร่ท่านผู้ชมครับในเฟสที่4เพราะว่าการมูฟมันเริ่มต้นขึ้นแล้วครับผมไหลมาทีมเลยครับเดเทดเกมมิ่งกูชิลเลนแล้วก็แฟดทิ้งนูรินไว้เป็นตัวร้อยแล้วก็โรเทไปด้านขวาเบลมอร์โดนดาเมจไปครึ่งหลอดเปลี่ยนมาเป็นมินิคอระยะนี้1นัดแล้วสลับมาเป็น M4 พัวโตโดนระเบิดยัดเข้าไหมไม่ถึงเข้าไม่ถึงแล้วปาติดตัวเองโอ้โหไปติดกำแพงต้องกลับมาด้านหลังก่อนครับผมเบลมอร์เกมนี้ลำบากแล้วครับเบลมอร์และอีกทางด้านหนึ่งชิเคนอโลนไปตัดทางด้านทวยๆครับผมแหมไม่ได้เล่นอีกแล้วครับผมแต่ว่าเหมือนจะไดเข้ามาฮะสำหรับเดเทตรงนี้ออปติมัยไปได้แมคเคนซี่ยิงใส่หน้าไปเหมือนกันนอนไปก่อนนะแล้วผมโดนซ้ำโดยสุรบีแล้วเป็น DMG โดนจ็อบแคปเปิดน็อกแรกกับ QC Force Man ได้คิวหรือเปล่าครับผมยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นใน QP แล้วเป็นแค่น็อกดาวแรกเท่านั้นของ DMG กูชิววิ่งมาล้อขวาแล้วดูการเทรดถึง3คนด้วยกันนะครับผมโอ้ยังไงฮะสำหรับเรื่องเสียงนะครับผมเรากำลังแก้ไขอยู่นะฮะครับผมขออภัยในความไม่สะดวกด้วยนะครับผมอันนี้เสียงเราช็อตเหรอครับของคิวครับนูรินไหลเข้ามาฮะแต่เพราะเบลมอสเปิดมุมอยู่ตรงนี้คนแรกจะไหลแล้วเทรดได้หรือเปล่าแล้วบอสเซนไปได้ลอซานโตจากทางด้านหลังยังไม่ยิงครับผมเบลมอสเบลมอสโอ้นิ่งอุ้ยยังไงครับผมยังนิ่งอยู่ฮะลอซานโตเหลือคนเดียวครับตรงนี้สำหรับเบลมอสแต่ว่าสี่คนของเดเชตเกมมิ่งก็ไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่าครับเพราะเคยทำมาแล้วก็เบลมอสแล้วถึงด้านหนึ่งครับผมตีน้อยมีวิธีไปตัดพิเศษโปได้แต่ว่าเจ้าแมนก็เอาจ็อกแจ็คน็อกดาวลงไปเช่นเดียวกันเพิ่มวงมูลในจังหวะนี้วิ่งเข้ามาคีเอสโมกไม่มีด้วยแล้วน็อกดาวลงไปจากกูชิวว่าผมเป็นฮอนโบย่าแล้วเก็บออกเกมเลยเป็น3คิวของเดเชตเกมมิ่งทางด้านหนึ่งกูเก่งเฮดจ็อตใส่อีโรซาเวนน็อกดาวไปเมื่อกี้ปูชิวเนี่ยเหมือนเห็นทางด้านของฮอนโบย่าวิ่งอยู่นะฮะเม็ดสุดท้ายเลยยิงเข้าไปที่ข้อเท้าเลยดิ้นดีนักนะฮะจะได้ลงไปนอนยิงซ้ำง่ายๆถูกต้องครับผมดูทางด้านนี้ผม MITS ต้องขยับเข้ามาและเจอของแข็งอย่าง QC4 Horseman ที่นอนเนียนที่กองฟางอยู่สุดท้ายเจ้าแมนได้ส่งมาเป็นจ็อบแจ็บครับท่านผู้ชมครับจ็อบแมนเดินมาเหมือนจะสปอร์ตตำแหน่งมาเดวิก้าลงมายิงหัวเฉยเลยเจมน็อกดาวแล้วเก็บงานแต่วิจังเนียนเจเยอร์โดนกดมาเช่นเดียวกันไอ้คุณเซียน็อกดาวลงไปอีกหนึ่งครั้งผมของMITH จะลุกขึ้นมาได้ไหมดังแมนยังตัดสินใจเล่นอยู่ว่าจะเล่นซ้ายหรือขวาดีผมตายมีเจเยอร์แล้วมีโนรู้คำด้านนี้อยู่ MITH ตัดสินใจชุบเอ็ดคูรูเซียก่อนครับดังแมนมันหลายมุมเหลือเกินนะตรงนี้สำหรับการเลือกพื้นที่เล่นของ MITH นะฮะแต่ว่ากลายเป็นว่านี่ไงคิมสิวะมาช่วยไว้ครับผมเจเยอร์ฮะพยายามจะถอยแต่ว่าทีมสิวะกับซูรบีครับผมมาตัดออกเกมไปเหลือคนเดียวฮะสำหรับ Q4 ไม่ดีนะแบบนี้เพราะว่าทางด้านของบุรีรัมย์เหมือนจะมีคิวติดไม้ติดมือด้วยนะสำหรับเกมนี้ใช่ครับแล้วเอ็มไอทีสี่คนกำลังจะวิ่งมาสวิตเนียนอยู่สวิตเก็บมิโนรู้ได้ก่อนหนึ่งคนแล้วมิโนรู้จะโดนซ้ำไหมไม่ได้ซ้ำผมเป็นทางด้านคิวซีโฟร์เป็นจบไปดับที่ถูกตัดทางด้านนี้ธนวัฒน์เข้ามาได้ตัดไปหนึ่งก่อนแล้วตัดไปสองน็อกธนวัฒน์มารินมอก็จบไปดับที่15โดยบียอย
ฝั่งนี้ก็เอาเหมือนกันโกลเด้นแคท2คนโดนธนวัฒน์เก็บไปอันดับที่14ครับโอ้แล้วดูว่าแล้วสวิตไปได้กูรูเซียครับผมไปด้วยกันนะเพื่อนฮะจังหวะนี้แล้วอีกคนนึงจะตามไปด้วยหรือเปล่าเพราะว่าก่อนจากไปได้ถึง2น็อกแล้วได้ด้วยนะเป็น2น็อกนะเอ้ยเป็น2คิวฮะของ Q4 สวิตลากไป2ครับแบบนี้เหลือดักแมนกับเนติก้าครับผมใช่ครับผมเอาฮะตรงนี้ชาร์เปอร์ไว้3คิวแล้วผู้เล่นเหลือกันครบ4คนแล้วเป็นก๊อดแมวอีกแล้วผมโอ้ใช้มินิเฮดช็อตใส่เดอะมีดบอยซี่แล้วเก็บงานไว้เก็บกล้าฮะไม่ต้องเอาคิวผมตรงนี้ลาช็อตมาได้เกือบแล้วฮะไม่งั้นที่คิว4ตอนนี้นี่ร้อนๆหนาวหนาวแล้วนะครับผมเพราะว่าบุรีรัมย์ยังอยู่แล้วได้ไปต่อด้วยฮะแล้วเหลือครบ4แบบนี้ฮะน่ากลัวนะได้มาแล้ว1คิวก็จริงนะครับผมแต่ว่าโอกาสที่จะได้คิวเพิ่มจากเกมนี้สูงมากๆครับผมใช่ครับเพราะว่าขวาของวงในเฟสที่5เนี่ยไม่มีใครมาอยู่เลยนะเขาสามารถคีเอตัวเองเข้าไปเล่นในวงได้เป็นที่เรียบร้อยแบบเพอร์เฟคครับใช่ครับก่อนแมวแล้วตรงนี้บียอนชิเกนโลนอนเนียนๆอยู่ใกล้ๆกับ MSC ที่เหลือ2คนเป็นแชนกูรอฟและมันโถครับใช่ฮะที่น่าสนใจคือทีมอย่างเดเทคก็ยังอยู่เหมือนกันนะครับผมโอ้ MSC ฮะหลังจากที่ไหลเข้าวงมาแล้วโดนรับไปถึง2คนนะฮะแล้วตรงนี้ชิเกนโลนเห็นแล้ว MSC เรียบร้อยฮะจากกูรอฟแล้ว3เลยยังซ้ําไม่ขาดนะฮะซ้ําไม่ขาดเรียบร้อยแล้วครับผมมีทางหน้านึงฮะคิมติวะไปจัดการตัวเองครับรถล้มครับผมเรียบร้อยครับโดนระเบิดด้วยนะรถระเบิดครับผมตายไปเลยครับ1และน็อกไป1ครับมันโถต้องหนีมาหลบฝั่งนี้นัวได้ยิงใส่ไบเน็ตไปบุรีรัมย์ดันขึ้นมาเก็บเฉยเลยอ่ะจากโกดังด้านล่างแบบโคตรเข้มไปแล้วฮะเอาจริงเดินขึ้นมาเก็บแบบนี้ใช่ฮะโอ้โหแล้วมียอนไปปิด NFT จบในดับที่13ครับชิเกนโลนอย่างด้าน1เลกกับแฟนไปยิงโยชิกับบอสเซนน็อกดาวลงไปเดลติก้าเปิดมือเก็บแฟนน็อกดาวลงไปอีก1คนครับผมเอาฮะศึก3เศร้าฮะMIT Head Day Trade Gaming และ Purple Moon Nurin ระเบิดเก็บโยชิมินบุรีไม่ได้เล่นอีกแล้วเกมนี้ครับโอ้แบบนี้นี่ QC และแฟนๆ QC นี่ลุ้นกันยาวๆให้ทางหน้า1เบลมอร์ถ้าไปได้ดักแมนแต่ว่านูรินมาแจมได้ครับผมโอ้ไม่ได้เป็นคิวของ Golden Cat Academy ครับผมต้องดิ้นรนต่อไปฮะแล้วตรงนี้สเปรย์มาเรียบร้อยฮะจบอันดับที่12ครับ MITH แต่ว่าเหมือนจะมีคิวติดไม้ติดมือเนี่ยไปถึง 3-4 คิวด้วยกันนะครับสำหรับ MITH ครับโอ้โหเอาฮะอยู่ในวงกันเกือบครบแล้วแล้วปู่ชิวเก็บบอสเซนออกจากเกมไปเพิร์ฟเวอร์มูดเหมือนจะเหลือแค่คนเดียวคือจันโมเมนต์แล้วเป็นชีเมสตาร์โอ้พูดยังไม่ดันขาดคำเลยผมเก็บเพิร์ฟมูดออกจากสนามไปดับนี่โอ้ยหน้าหงายตกใจแท้ครับเบลโอ้โหล้มเหมือนแบบโคโรนาโอ้โหล้มลังยืนโอ้แบบเดินเดินอยู่แล้วก็ไปเลยนะวันนี้โอกาสเป็นว่าเหลือ9ทีมครับพี่บอมครับในเฟสที่5ครับดูฮะบอดบาสปั๊มสู้ปั๊มสู้กัดฟันอยู่เละไปได้วารักอย่างนี้ไม่น่ารอดนะเพราะว่าน็อกอยู่นอกวงด้วยวงค่อนข้างแรงแล้วฮะบอดบาสจะไหลเข้ามาทันหรือเปล่าสปาร์เกอร์ยืนแง้มเปิดมุมอยู่แล้วเห็น AG เห็น AG แล้วเคาะมายังไงวารักเป็นเหยื่อไปแล้วครับเรียบร้อยสปาร์เกอร์ยังเปิดมุมอยู่มาจังหวะนี้มีดาเมจติดไม้ติดมือขึ้นมาแต่ว่ายังถือว่าไม่เพียงพอที่จะน็อกดาวน์นะเป็นเจ้าแมวแล้วโดนยิงสวนเข้ามาครับผมต้องเปลี่ยนมุมไปก่อนนะสกิปไปได้ทีแซงน็อกดาวน์ลงไปอีก1ครับผมเหลือเซเลโนกับสปาร์เกอร์ที่ยังเล่นได้สำหรับเดเทจอาร์ไหลมาจังหวะนี้บอดบาสจะยิงหลังเลยหรือเปล่าครับผมต้องระวังนะฮะบอดบาสจะยิงใส่อู้เลือกที่จะหันหลังให้กับทางด้านของ AG ฮะกลายเป็นว่ามุ่งไปที่เซเลโนกับสปาร์เกอร์ครับผมอุ้ยแล้วมุมนี้นี่เซเลโนไม่รู้แน่นอนครับผมไหลเข้ามายาวๆฮะมีเนินต่ำรับอยู่แล้วเขาคานแบบกดสนีเข้ามาแบบคอนโทรลด้วยนะครับใช่ครับผมเก็บเสียงครับคือมุมแบบนี้เนี่ยบุรีรัมย์มองไม่เห็นนะครับผมและชิมิสตาฮะยังอยู่ครบตีฮะมือริมอวิสัตโอกาสที่จะพ้นต้นตกชั้นก็ยังถือว่าเปิดกว้างอยู่นะสำหรับทีมนี้ใช่ครับอุตว่าวงบีบเข้ามาแล้วฮะเดย์เทรดเกมมิ่งต้องขยับเข้าวงรวมไปถึงฝั่งนี้ครับมาดูกันนะบุรีรัมย์อยู่ในเตะของเราคิมสี่วะเฮชชอยชัยเฮชชอยใส่ชิมิสตาแล้วเป็นศพของธนวัฒน์ทีเอสครับผมครับผมแล้วดูฮะไปได้ปู่ชิวอีกหนึ่งโดนสวนมาเหมือนกันโดยคิมสิวะยังไงครับผมคิมสิวะยังต้องจูกอยู่หลังต้นไม้นูรินสเปมาเลสเรียบร้อยครับผมเราไปได้เจ้าแมนแถมไปอีกหนึ่งด้วยฮะชับเอาไว้จบอันดับที่9ฮะโอ้แล้วเป็น10คิวของเดเทดเกมมิ่งครับคิวริงสปีครับแล้วเป็นบอดบาร์ที่นอนเนียนอยู่นานเห็นนะเอ็ดดี้ฮะใส่ไป1นัดที่ผมเข้าหัวเลยฮะน้องดาวลงไปโอ้นั้นแปลว่าบอดบาร์เนี่ยเขาเปิดมุมนะฮะเมื่อกี้ทำให้ทางด้านของบุรีรัมย์เห็นนะครับผมตรงนี้ธนวัฒน์ไปได้ทางด้านของเลสฮะหมูสเต๊ะไปได้เคฟก้าเสียไปอีก1ครับผมโอ้แล้วออกพร้อมกันเลยฮะเอ็ดดี้ได้มาอีก1คิวแบบนี้นี่แซงเลยหรือเปล่าครับผมไม่แน่ใจครับแอตแทคออร่ายังอยู่ในแรงค์พอยต์อีกแล้วท่านผู้ชมครับเล่นดีจริงๆครับยิ่งเล่นยิ่งดีนะสำหรับแอตแทคออร่าและเมอร์ดินมอลวิสตาร์กำลังจะเข้าทำรูสิทธิ์ดีมครับมุมนี้แล้วธนวัฒน์เชนน็อกดาวน์ลงไปจากมุมนี้
แล้วนูรินใช้ฟัวโต้ฮะเออาร์ยังไงครับเอ็มโบแล้วโปโฮมิเซตโตสวนเข้ามาน็อกดาวน์ลงไปแต่ปูชิวมาช่วยไว้ทันครับอามูรี่เกมมิ่งออกจากเกมไปอันดับที่8อีกด้านหนึ่งก็ยังบวกกันไม่จบครับเป็นฝั่งข้างล่างวงนั่นเองครับระเบิดยัดไป1แล้วสเปติดมาผมพอเทคต้องนอนก่อนสกีโดนระเบิดไปแต่ว่ายังไม่น็อกเอาฮะด้านขวาฉีกมาแต่เอาลาวโปรเทคนอนเนียนๆนะผมนอนเนียนๆอยู่แล้วมีสแปมมาอีกฝั่งหนึ่งอ่ะเอลินมอลวิสัยกระจุกกันเกินไปหรือเปล่าต้องดูแล้วโดนยิงมาเน่ๆกำลังจะน็อกดาวน์ลงไปแล้ววิ่งเข้ามาเก็บโปรเทคได้ก่อน1คน1คนด้านซ้ายสกีโผล่มาเฉดไว้ทันเฉดทันนูรินไหลตายไปแล้วอ่ะสกีรีโหลดคูณ3บอกเลยคูณ3เอาจาโนได้จะใส่ดาแครี่ได้ครับเอากลายเป็นว่าโดนลุม2ทีมเลยฮะตรงนี้สำหรับลูซิดดีมแล้วด้านหลังมีมาเติมแล้วครับผมอูสเต้ฮะแต่ว่าจะโดนยิงคอร์สมาโดยสไตล์จีหรือเปล่าสกีสเปย์ไปเรียบร้อยฮะได้เป็นวิกไปก่อนเหลือ1คนแล้วมีมาแจมโอ้โหแบบนี้หวานหวานเลยครับผมโอ้ซ้ำไปก่อนฮะไม่งั้นนี่รวบหมดแน่นอนนะบุรีรัมย์สกีได้เนทเอกับเบนวิกครับส่งออกเกมไปก่อนยังได้ไปต่อฮะตรงนี้สำหรับลูซิดดีมใช่ครับและดูว่าสามารถชุบเพื่อนขึ้นมาได้เป็นดาแคลรี่นั่นเองครับสกีถือว่าเป็นตัวคอเลยครับในไฟนี้ครับผมทำให้ทีมยังไม่ออกจากเกมนั่นเองใช่ครับผมหนวดได้ครับบุรีรัมย์ฮะแบบนี้นี่แซงแน่นอนครับโอ้โหมีโอกาสแซงสูงฮะใช่ครับแล้วเคาะมาบีดาเมจอู้แม่นมากครับตรงนี้โนด้าต้องจุดก่อนขาดเม็ดเดียวเม็ดเดียวแล้วยังไงยังไม่โดนครับผมโอ้แต่ว่าทางด้านหลังนี่ก็ต้องระวังครับเพราะว่าสไตล์จีนี่ยังไม่มูฟนะครับผมรอทีมด้านหลังของลูซิดดีมอยู่ใช่ครับอูโนด้าแม่นมากครับช็อตนี้โอ้แล้วเมอรินมอวิสัตเหลือสไตล์จีคนเดียวอีกแล้วฮะจะขึ้นมายิงใส่หมัวเซ็ตหนึ่งนัดยิงไปหนบปุ่มแล้วสุดท้ายโนด้าได้มาอย่างคมครับผมโนด้าได้คิวมาเป็น6คิวให้กับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดแล้วบียอนก็จบไปอันดับที่7โดยโคเน็กซี่ครับโอ้โหแบบนี้นี่ 100% ครับผมจะทะยานขึ้นไปอยู่ที่1แน่นอนฮะแบบนี้ก่อนเริ่มเกมนี้ไม่ถึง10แต้ม7แต้ม7แต้มแล้วตอนนี้เนี่ยได้ไปแล้ว7คิวบวกกับแรงค์พอยต์นะฮะแต่ว่าต้องไปดูว่า QC เนี่ยก่อนออกเนี่ยได้ไปทั้งหมดกี่คิวเหมือนจะ3 2 3เลยเหรอเหมือนจะ3ครับเหมือนจะ3ครับผมแต่ว่าต้องรอดูนะฮะอย่าสเปรย์มาจังหวะนี้นี่ไงได้ไปอีก1น็อกดาวน์โอ้โหเอาแล้วครับผมจะกลายเป็นเยอรมันบอยหรือเปล่านะหลังจากจบลีกบุรีรัมย์ใช่มั้ยคือบุรีรัมย์ยูไนเต็ดจะกลายเป็นใช่มุ่งตรงสู่เบอร์ลินเลยแต่ไม่มีขากลับนะครับผมไม่มีขากลับมีนะโอ้แต่สปาร์เกอร์ยังไปชุบทางด้านเซโนขึ้นมาก่อนครับฝั่งบุรีรัมย์ก็ยังไม่ได้ไดเต็มตัวครับตรงนี้ทิ้งโอด้าไว้ด้านหลังครับเรียบไหมเรียบไป1สปาร์เกอร์ทนพิษบูโซนยังไหวอยู่หมาจะเปิดมันเลยไปครับท่านผู้ชมครับแล้วดูฮะบูโซนบีบเข้ามาเป็นเดเทจ JR ออกจากการแข่งขันไปในดับที่6ครับนี่ก็ถือว่าเป็นอีก1เกมนะที่ทำได้ดีสำหรับเดเทจ JR ครับผมแล้ววงบีบมาฮะต้องมูฟพอเทียนต่อไปแอทแทคออร่าครับผมได้มา3คิวฮะแล้วเข้ามาท็อป5อีก1ครั้งใช่ครับแต่ที่น่าสนใจคือบุรีรัมย์ยูไนเต็ดมีโอกาสคว้าแชมป์ที่สูงที่สุดเนื่องในผู้เล่นที่มากที่สุดเองครับและวงอัปเดตให้กับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดที่มูฟแค่นิดเดียวเท่านั้นครับท่านผู้ชมครับโอ้ปูชิวยังอยู่ได้ครับตรงนี้8คิวไปแล้วครับบุรีรัมย์โอ้เหลือ5ทีมก็จริงนะแต่ว่าทีมที่อยู่ครบเนี่ยนั่นก็คือบุรีรัมย์นอกนั้นนี่ไม่สมประกอบสักทีมนะฮะครับเดเทเหลือคนเดียวฮะลูซิดีมเหลือ2คนนะฮะนี่ครับปูชิวครับต้องนอนยาวๆอ่ะแต่ว่าต้องมูเข้าวงต่อไปภายใน20วินาทีครับท่านผู้ชมครับผมมาดูฮะว่าใครจะคว้าแชมป์ได้ครับบุรีรัมย์ก็เหมือนจะค่อยๆไล่ขอบมาแล้วนะตอนนี้นะเท่าที่ผมมองนะอยู่ที่ว่าบุรีรัมย์จะได้แต้มเพิ่มอีกเท่าไหร่แค่นั้นเองครับนะฮะโดด้าครับถ้าวัดจากสกอร์คิวตรงนี้เพียวๆนะฮะแซงเรียบร้อยนะครับผมแซงแน่นอนครับครับแต่ว่าสไตล์จีจะมุ่งไปทางไหนครับแบบนี้ดูว่าวิ่งไล่ซ้ายมาฮะทางหน้าเหมือนจะเห็นด้วยและลุมยิงแบบนี้น้ำปากแล้วก็สไตล์จีก็หัวหนึ่งนัดเป็นโคเน็กซี่ปิดงานมารินมอลวิสาจบในอันดับที่5ไปและปู่ชิวโดนเคาะมาจบในอันดับที่4ครับเดเทดเกมมิ่งโอ้แล้วได้ไปอีก2ฮะแล้วเป็นหัวล้วนๆเลยนะครับอ้าวเป็นอ๋อเมื่อกี้ผมคิดว่าบุรีรัมย์ได้ครับผมนะได้ไป1นะครับผมขอบคุณท่านอภัยอย่างได้ไปต่อฮะ6คิวครับลูซิดดีมก็มาเหมือนกันครับผมจากโซนตกชั้นท่านผู้ชมครับผมมาดูว่าค่อยๆขยับเข้ามาแล้วสักทีครับทีที่4 Attack All Out โอ้โหเข้ามามีแรงค์พอยท์ที่ดีอีกแล้วครับสักทีครับก็อย่างที่ผมบอกนะถ้าเกิดว่าวงมันบีบไปพื้นที่ที่เป็นริมน้ำแล้วเขาได้เล่นเนี่ยโอกาสที่เขาจะได้แต้มเยอะๆเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับ Attack All Round ใช่ครับเฮดดี้ฮะยิงใส่ดักคลี่เหลือ2คนเท่านั้นนะครับผมตอนนี้สำหรับลูซิดดีม
แล้วเหมือนจะเห็นแล้วหรือเปล่าสเปย์มาจังหวะนี้ตัวที่นอนอยู่โอ้แล้วสกีตัวมาหายไป2เลยครับโนด้ากับโคนาซี่แท็กทีมแบบนี้ยังไงครับผมสกีไม่รีบครับปั๊มยาไปก่อนเฮ้ย2คนนี้เอาเรื่องฮะแล้วแบบนี้นี่ช่วยไม่ได้นะครับผมก๊อตแมวปาระเบิดขึ้นมาตามออกไปก่อน1ครับแล้วก๊อตแมวมานั่งอยู่นั่งอยู่ยังไงด้านล่างสเปย์แล้วนี่ฮะรู้ตำแหน่งแล้วรู้ตำแหน่งแล้วเรียบร้อยเลยอุ้ยแบบนี้เสียหายครับแต่ว่าแอตแทคของเราออกไปก่อนฮะโอ้โห6แต้มอย่างน้อยครับ1ต่อ2ครับเอ็ดดี้กับรูสิตดีม2คนสกีและดาร์คเคอรี่ครับโอ้โหเอาละครับท่านผู้ชมครับถือว่ายังไม่ชัวร์นะที่รูสิตดีมจะคว้าแชมป์ไป1ต่อ2อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับใช่ครับผมดูฮะเอ็ดดี้ฮะจะคลัชได้หรือเปล่าครับผมไฟนี้แต่วงบีบมารูสิตดีมต้องออกขวายาวๆฮะเพราะถ้าเกิดว่าขึ้นไปด้านบนนี่โอกาสเสียเปรียบค่อนข้างเยอะฮะดาเคลลี่9คิวแล้วครับรู้สึกดีมถ้าเขาคว้าแชมป์ในเกมนี้โซนตกชั้นครับผมบอกเลยว่าบันเทิงแน่ฮะสะเทือนแน่นอนครับนี่ฮะยาเยอะระเบิดมีครับสโมคพร้อมฮะตรงนี้เอ็ดดี้ต้องดูครับว่าจะนิ่งพอหรือเปล่าแล้วสเปรย์มาแม่ต้องถอยไปก่อนนะเอ็ดดี้โดนเตาะไป40นี่เรียบร้อยเลยดาเคลลี่โอ้โห2ลุม2ต่อ4ไม่ถือว่าลุมครับจังหวะนี้โอ้แล้วเหมือนรู้สึกดีมจะเป็นแชมป์แรกหรือเปล่าฮะหลังจากผ่านมา31เกมแชมป์ที่2แล้วเหมือนจะเป็นแชมป์ที่2ฮะแชมป์ที่2โอเคครับผมก็เป็น10คิวคะแนนแบบนี้20แต้มบอกเลยว่าอย่างที่ผมพูดไปแรงกิ้งในโซน